ครับผมเป็นรางวัลแรกของปีนี้ครับพี่ก็ขอบคุณแหละครับอันดับแรกก็ขอบคุณงานเลยครับคือคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่16นะครับก็ขอบคุณมากๆที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่จัดเราก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ขอบคุณคนดูแหละครับทั้งคนดูทั้งแฟนคลับแล้วก็คนที่เขาเสพผลงานเราทุกๆคนคือแบบคือถ้าไม่มีพวกเขาอะครับเราสิ่งที่เราทำมันไม่มีทางเป็นที่รู้จักได้มากขนาดนี้หรอกอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณคนดูจากบทที่ต่อนี้ก็ทำให้เราดูแบบพัฒนาการดีขึ้นในด้านการแสดงแฟนก็ชมเราเองนี่เป็นยังไงบ้างคือสำหรับผมอะผมจะรู้สึกว่าผมอยากที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ว่ายังมั่นใจว่าตัวเองยังไม่ได้ถูกเรียกว่าแบบเก่งหรือว่าฝีมือดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยก็จริงๆก็เลยต้องขอบคุณย้อนกลับไปขอบคุณคนดูนะครับว่าผมเชื่อว่าเวลาเราทำออกมาถ้าเราไม่ได้คนดูซัพพอร์ตมันจะไม่มีทางสักเซสได้มากเท่าที่ควรผมว่ามันต้องแยกอะครับพี่เพราะว่าแต่ละโปรเจกต์อะมันไม่ได้คอนติเนียกันมันคนละเรื่องกันแต่ก็ยังอยากให้กำลังใจกันอยู่ยังอยากให้รอดูเพราะว่าผมก็จะดีใจมากๆถ้าผมรู้ว่าแบบมีหลายๆคนรอดูงานของผมเลยครับตอนนี้ใครทำขึ้นหน้าไปมากน้อยแค่ไหนก็พยายามขยับเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับพี่แต่ก็ด้วยคิวแล้วก็ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่แบบบางที่เราอาจจะต้องแคนเซิลว่าเรายังไปถ่ายที่นั่นไม่ได้โควิดตอนนี้มันก็ต้องถูกกระทบไหมผมขอไม่ใช้คำว่ากระทบแล้วกันครับเรียกว่าเราต้องระวังมากขึ้นแล้วก็รับผิดชอบตัวเองเยอะขึ้นครับเพราะว่ามันเราทั้งสามารถได้รับและส่งต่อด้วยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคอนเซิร์นแล้วการคอนเซิร์นที่ง่ายสุดมันก็คือคอนเซิร์นจากตัวเราก่อนใช่ตอนนี้มันก็เหมือนมีการเลื่อนคิวถ่ายไปบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะโอ้สำหรับผมไม่บ้างครับเพราะว่าภาพยนตร์ก็มันมีไปปีถ่ายต่างประเทศอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องเลื่อนครับจริงจังก็หลายงานใช่ครับหรือพรีเซนเตอร์ล่าสุดก็ต้องไม่จัดเป็นอีเวนต์แล้วก็ไปเจอพี่ที่อีกที่หนึ่งแทนครับใช่เป็นที่ปิดแล้วก็ใช้วิธีคือให้พี่ๆสื่อเนี่ยแหละครับช่วยในการโปรโมทแทนก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อครับส่วนตัวเราต้องระวังเรื่องโควิดที่นั่นมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้คือพอตอนนี้งานผมพอผมไม่ได้พักครับสิ่งเดียวที่ผมต้องบอกตัวเองคือห้ามป่วยห้ามล้มคืออย่างเดียวคือต้องแข็งแรงและไม่ติดใดๆไม่แพร่ให้ใครใดๆคือไม่งั้นเราไม่ได้ถืออยู่โปรเจกต์เดียวมันมีคนไปกับเราค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ผมคอนเซิร์นสุขภาพมากๆตอนนี้หวั่นระแวงขนาดไหนก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างจริงๆผมไม่หวั่นระแวงครับพี่เพราะว่าจากที่ผมศึกษาตามสื่อต่างๆเนี่ยคือมันผมใช้คำว่ามันควรคอนเซิร์นเริ่มง่ายๆแค่ทุกคนคอนเซิร์นตัวเองได้อะมันจะดีขึ้นแหละแต่ว่าทุกคนต้องช่วยกันนะครับใช่แล้วก็ข้างหลังลงเลยครับผมอย่างแฟนเราเป็นแอร์เนาะค่อนข้างแบบต้องเจอกับพวกนี้เยอะครับพี่เป็นห่วงมากครับมากๆแต่ก็ผมมีความเชื่อว่าแอร์ไลน์ระดับโลกครับมันมีมาตรการที่บางครั้งเรารู้ถึงจะรู้ไม่หมดนะครับแต่มันค่อนข้างเข้มข้นจนเราตกใจเหมือนกันว่าโอ้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นแบบระดับโลกแหละมันเลยมีความเข้มข้นในการโปรเทคค่อนข้างหนักครับยังทำปกติเนาะพี่ทำงานอยู่ปกติยังไม่ได้แบบอยู่ทำหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนนี้ไม่ได้เท่าที่ผมทราบนะครับไม่ได้ทำครับตรงนี้คือช่วงหยุดครับ